YouTube นะครับ CH 3 Thailand นะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับใช่เดี๋ยวผมเราไปพักก่อนความบันเทิงช่อง3 54ปี3 Miracles บอกเลยว่าสำหรับวันนี้เนี่ยยังสนุกขนาดนี้วันนั้นวันที่23มีนาคมที่3สุขเนี่ยนะคะโหต้องสนุกมากรับรองความมันแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดกับงานนี้นะคะและถ้าใครไปไม่ได้ดูผ่าน CS3 ของเราได้โอ้สบายเลยไม่ธรรมดาดูช่อง3กด33นี่ตรงนี้แต่ที่สำคัญต้องบอกก่อนว่างานนี้ปีนี้เรามาในคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อะไรคะ54ปี3 Miracles หมายความว่าการที่เราได้แบบพบกันแบบนี้มาเจอกับศิลปินดาราที่รักแบบนี้นะคะเป็นเรื่องมหัศจรรย์คือชอบมากอ่ะเธอขอนอกเรื่องไปก่อนยังไงพูดมาเราหันไปแล้วเธอรู้สึกว่าหนุ่มๆกำลังจับจ้องเราสองคนมากใช่คนที่จับจ้องเธอและหนุ่มที่สุดเนี่ยพี่กิติเห็นไหมอ๋อหนุ่มที่สุดในงานเลยวันนี้เหรอคะเธอกล้าเล่นพี่คุณกิติคะคุณกิติคะเราต้องรีบนิดนึงเดี๋ยวคุณกิติจะไม่ทันจะไม่ทันอ่านข่าวนะคะอ่ะแน่นอนพูดถึง3 Miracles พี่หนุ่ย3 Miracles เนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มต้นก่อนเลยนะยังไงคะ Miracle แรกก็คือ Miracle Match หมายความว่าทุกปีที่เกิดขึ้นก็คือการเตะฟุตบอลร่วมกันนะครับนักแสดงช่อง3ของเราค่ะซึ่งเป็นงานฟุตบอลที่มีนักกีฬาที่หล่อที่สุดในโลกอุ๊ยได้แล้วมารวมตัวกันอยู่ใช่แอบถามหน่อยค่ะMiracle Music ด้วยซึ่ง Miracle Music ต้องบอกว่าเหล่าซุปตาร์ช่อง3ของเราเนี่ยจะมีการโชว์หลายๆโชว์นอกจากจะโชว์ถอดเสื้อเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเขายังมีการแสดงที่เขาเต้นกันเธอไม่ได้จำเลยหรอเธอจำที่เขาถอดเสื้ออย่างเดียวเลยหรอเวลาเขาเต้นอยู่ในสนามวันครั้งที่แล้วที่ฉันพากับคุณพิจักก็มัวแต่ดูว่าใครเลขไหนอุ้ยเสื้อแปะอุ้ยเป็นยังไงก็เลยทำงานแต่ปีนี้จะดู Miracle Music เพราะคนเนี่ยเตรียมซ้อมแล้วนะโยกเลยเตรียมตัวกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นติดตามรอดูได้เลยนะครับมิวราคาสุดท้ายคือมิวราคาเมตติ้งนั่นหมายความว่าการได้มาเจอกันการได้มาจอยกันการที่เราร่วมเสพความสุขร่วมกันให้อิ่มเอมใจสร้างโมเมนต์ที่ดีร่วมกันระหว่างแฟนๆและก็ศิลปินดาราที่เขารักในงานครั้งนี้ครับผมครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ใครที่มาในงานเรามีแฮชแท็กด้วยนะคุณกำลังแบบว่าซูมกล้องนี่โอ้โหดูแฟนคลับกล้องเลนยาวมากไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวโพสต์ลงโซเชียลเมื่อไหร่ติดแฮชแท็กนะคะค่ะข่าวฟุตบอล54ปีช่อง3และแฮชแท็กที่2ก็คือ54ปี3 Miracles นะคะใช่แล้วค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกิจกรรมดีๆของเราที่จัดกันทุกปีแบบนี้นะไฮไลท์ก็คือการดวลแคทแคทไข่เนียนก็คือไข่เลเซอร์มาหรือถอนขนไม่ใช่คุณไม่ใช่ปีแคทปีแคทปีไม้ว่าใครลีลาลุ้นเล็กของคุณจะเป็นยังไงสถานการณ์ค่อนข้างเงียบแต่มีคิงก่อนบ่ายที่หัวเราะให้เราแล้วก็มีความสุขแล้วใช่ค่ะจอยแล้วนะไม่เสียงเล็กๆนะขำได้ความกระทำท่านของพวกเราใช่ก็จะบอกว่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราได้ดูแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยวนแข่งกันเป็นยังไงถูกต้องแล้วครับและแน่นอนว่างานบอลแบบนี้ก็ต้องมีเสื้อทีมเสื้อกีฬามีลูกฟุตบอลถูกไหมครับถูกต้องแล้วค่ะซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก SBT มาในทุกปีเลยรวมถึงปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็เช่นเดียวกันจะรอช้าอยู่ยายขอเรียนเชิญเลยดีกว่านะคะคุณศาสรัตน์โชคไพบูลย์กิจค่ะผู้อำนวยการฝ่ายในประเทศบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกรุ๊ปจำกัดนะคะ FBT นั่นเองนะคะจะขึ้นมาส่งมอบนะคะเสื้อนักกีฬาแล้วก็ลูกฟุตบอลนะคะกับงานมหกรรมบันเทิงนะคะ54ปี3 Miracles ค่ะช่อง3นะครับขอเรียนเชิญคุณสมรักษ์ณรงค์พิชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักผลิตรายการบริษัท BC World จำกัดมหาชนขึ้นบนเวทีเพื่อรับมอบเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจาก FPT มาสักปรบมือนะเราจะมีการมอบเสื้อกันก่อนนะครับเสื้อในครั้งนี้ก็จะมีทีมสี Peach นะคะใช่แล้วปีนี้เนี่ยสี Peach ที่เลือกมาคือ
ีหรอปีที่แล้วเป็นสีปีก่อนๆมันจะเป็นสีสะท้อนแสงแต่พอสะท้อนไปกลัวผู้แข่งเตะไม่เข้าแสบตาก็เลยดอกมาเป็นพีชมาเป็นสีนี้นะคะถ่ายภาพเป็นที่ลึกสักเล็กน้อยครับใช่มีสีพีชแล้วต้องมีอีกหนึ่งทีมนะสีฟ้าและการเตะฟุตบอลฮะไม่มีลูกฟุตบอลไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะลูกฟุตบอลนะคะพี่นักกีฬาของเราเตะซ้อมเตะจริงก็จาก FPT นี่แหละครับนะฮะจาก FPT มอบให้กับทางช่อง3ของเราครับคุณผู้ชมค่ะและลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะขอถ่ายภาพนะคะท่านผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะแล้วก็นักกีฬาของเราด้วยนะคะอีกสักหนึ่งครั้งใช่ค่ะเราจะขยับไม่ห่างโอเคกล้องไหนถ่ายยกมือขึ้นนะครับโอเคอุ้ยคำว่ากล้องไหนถ่ายหมายความว่าเอากล้องงานก่อนนะฮะพี่ใจเย็นๆนะฮะแฟนคลับก็คือกล้องนี้ค่ะโอ้ขอกล้องฉันหน่อยแบบนี้นะครับโอเคค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณคุณศาสดาช่วยไปบูมเกียรติค่ะร่วมรวยการขายในประเทศนะคะบริษัทโรงงานทุกหมดไทยสปอร์ตี้ฟู้ดจำกัดค่ะและคุณสมรัตน์ณรงค์วิชัยนะคะรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักผลิตรายการบริษัทบีซีโวจำกัดมหาชนค่ะขอบคุณมือสักครั้งค่ะทุกคนนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะและแน่นอนฮะปีนี้เขาก็ยังอยู่นะฮะกับตามทีมของเรานะฮะนั่นก็คือกัปตันบอยและกัปตันเกรย์ใช่ค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกคล่องใจอะเขาว่าเขาก็ยังอยู่เขาไม่อยู่ว่าเขาก็ยังทนอยู่กับเราไม่สิดีแล้วไงก็อยู่ไงก็คืออยู่ด้วยกันแบบยาวๆต่อไปกับช่องสามนะคุณบอยครับผมคุณที่ใช้มีคำอยู่ฝั่งนู้นนะได้สิขอไปเชิญทุกท่านนั่งได้เลยนะครับตามอัธยาศัยเลยค่ะตามอัธยาศัยเลยนะฮะให้นั่งบนเวทีคุณพูดแล้วว่านั่งตามอัธยาศัยแน่ใจแล้วว่าจะใช้คำว่าอัธยาศัยดีกว่าใช้คำว่านั่งให้เป็นระเบียบดีไหมนั่งให้เป็นระเบียบดีกว่านั่งให้สะดวกสบายเพราะว่าอยากทำแบบเป็นคุณเมื่อกี้เดินลงเวทีไปแล้วรอบหนึ่งรวมไปแล้วเป็นคุณนี่ไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เลยมาลองนั่งตามอัธยาศัยให้ดูดิลองนั่งตามอัธยาศัยลองนั่งตามอัธยาศัยสมมติไม่มีใครบังคับว่าให้นั่งยังไงงานแถลงข่าววันช่องมันเป็นงานของเขาอยู่แล้วทุกปีต้องให้เขาต้องให้เขาเอาหลักฐานทั้งสองคนนี้ใช่แล้วกลับมารับหน้าที่กับตันอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งใช่ไหมอีกครั้งอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าครับผมเป็นยังไงบ้างคะสองครั้งเท่านั้นแหละสองครั้งอะไรยังไงบ้างคะคุณคุณกับตันคะกลับมารับหน้าที่กับตันอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่นี้นี่ยังไงอ่ะยังไงอย่าโกรธสิคือนะว่าเราก็แบบว่าเรียกว่าเตะฟุตบอลช่อง3มาตั้งแต่เพิ่งเริ่มเข้าวงการจนมาตอนนี้ก็เริ่มตอนแรกก็เข้ามาแล้วก็ไหว้ทุกคนตอนนี้หาคนไหว้ยากอ่ะเมื่อกี้เลยไหว้เพื่อนเมื่อกี้บูมกับพี่นุ้ยก็ยืนอยู่ตรงนั้นทุกคนก็เดินไหว้พี่นุ้ยบอกไปยืนตรงอื่นเถอะไม่ไหวแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมไม่ค่ะดิฉันยังไหว้สวัสดีค่ะยังมีทีมผู้จัดผู้บริหารอยู่ตรงนี้ฮะเรายกมือไหว้กันได้อยู่ครับคุณตอนนี้เป็นไงบ้างเป็นกัปตันเรารู้สึกสะท้อนใจนิดนึงเพราะว่าพอเราหันกลับไปเห็นกัปตันรุ่นคนก่อนเราเอาผมพักครับผมปอณัฐวุฒิไม่มาแล้วเนี่ยพี่ปอไม่มาแล้วเพราะว่าตอนนี้พี่ปอนั่งชักโครกยังปวดขาเลยไม่ไหวแล้วตอนนี้พี่ปอมาดูไลฟ์อยู่แล้วตอนนี้น่าสงสารแต่ครั้งที่แล้วต้องบอกว่าโอ้โหคะแนน12ต่อ8คุณไม่ธรรมดานะยังไงคะผู้แพ้คุณขมิ้นคว้าคุณขมวดคิ้วเลยอ่ะผู้แพ้ขมิ้นคว้ามันเป็นแบบว่าบทละครนะเพื่อให้มีการกลับมาแก้แค้นในปีนี้โอ้สร้างเรื่องไว้ก่อนสร้างสตอรี่เอาไว้ก่อนถูกต้องครับปีนี้คุณจะแก้มือแก้เกมยังไงฮะเพื่อจะช่วงชิงชัยชนะมาให้ได้เราจะปล่อยให้เขายิงไปก่อนเลยสัก5ลูกสัก5ลูกแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเราค่อยมายิงตีเสมอแล้วผลที่ออกมาก็คือก็เสมออยู่แล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นสูสี
ูสีการทำเป็นสูสีถ้าจะออกมาเสมออะไรอยู่นะคุณจริงตั้งแต่แรกเลยได้ไหมคะไม่ต้องปล่อยเขายอมแต่เราก็ใส่กันเต็มที่แหละแต่เดี๋ยวปีนี้ค่อยมาดูกันว่าลูกทีมของแต่ละฝั่งจะเป็นใครบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาบัฟกันขีดกันดีกว่าแล้วคุณเกณฑ์คุณจะรักษาแชมป์คุณยังไงต้องรักษาแชมป์อยู่แล้วผมว่าปีนี้เดี๋ยวรอจับฉลากดูว่าใครได้อยู่ที่ไหนแต่ปีนี้ขอเลือกนักเตะที่มีความทนทานต่อความร้อนวันนั้นอาจจะมีแดดเราต้องเลือกนักเตะที่ฟิตๆด้วยก่อนวิธีการเลือกต้องมีคุณสมบัติยังไงนะฮะทนความร้อนดูยังไงว่าเขาทนความร้อนต้องมองไปจับตรงขาเขาตรงนี้ว่าขาเขาแข็งแกร่งไหมเช่นนี้จะไม่ได้นานไปนิดนึงเสียวแววเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปช่วยเช็คได้ไหมฮะได้ผมช่วยเช็คเลยเมื่อกี้ดูแข็งเลยนะครับขาขาเดี๋ยวน้องจะมาลุ้นกันลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าให้เขาสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมนิดนึงดีกว่าว่าปีนี้เขามีความมั่นใจขนาดไหนจะให้เขาหาเสียงหาเสียงหาเสียงหน่อยหาเสียงหน่อยครับถ้าอยู่ฝั่งคุณจะเป็นยังไงคุณบอยถ้าอยู่ฝั่งผมรับรองว่าสบายเพราะว่าปีนี้ผมจะดีลร้านนวดมา10ล้านมันนวดให้คุณก่อนเร็วเน้นผ่อนคลายเน้นผ่อนคลายใครใครเส้นใครเส้นรีเส้นนี่ลูกค้าคนแรกของผมป้าแจ๋วครับนี่ให้รอฟังให้ดูกันเลยพี่เกณฑ์อ่ะถ้าอยู่ฝั่งผมนะซ้อมเสร็จแล้วอ่ะอยากได้อะไรบอกเดี๋ยวพี่พาไปตอนนี้ต้องการของหวานก็พาไปกินของหวานอะไรเงี้ยเอาไปเลี้ยงข้าวน่าเสียดายครับปีนี้ไม่ได้ซ้อมในรัชดาซะด้วยแม่ทำไมทุกคนหัวเราะเหมือนรู้ดีเหมือนเรื่องราวทุกอย่างเหมือนปีที่ผ่านมาการกีฬาปีที่ผ่านมาไปมาแล้วไม่อะไรไปไหนไปไหนไม่ใช่ไปถึงว่าก็ไปกินขนมหวานไงแต่ของผมคุณพาไปไหนนะ